แมงดาทะเลสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาพิศวงหากใครเคยเห็นแมงดาทะเลตัวเป็นๆก็คงจะคิดอยู่ไม่น้อยใช่ไหมครับว่าสัตว์เหล่านี้นั้นหน้าตาเหมือนหลุดออกมาจากยุคดึกดำบรรพ์เลยทีเดียวและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะพวกมันอยู่มาก่อนยุคไดโนเสาร์หรือยาวนานกว่า450ล้านปีสิ่งที่น่าทึ่งคือนอกจากแมงดาทะเลจะอยู่รอดผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพวกมันยังมีความสามารถทางการแพทย์ที่น่าทึ่งมากครับหากคุณเคยฉีดวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนโควิดด้วยแล้วก็มีโอกาสที่วัคซีนเหล่านั้นจะผ่านการทดสอบด้วยเลือดสีน้ำเงินของแมงดาทะเลครับแมงดาทะเลในโลกนี้มี3สายพันธุ์ครับพันธุ์ที่นิยมนำเลือดไปใช้ทำประโยชน์ทางการแพทย์คือสายพันธุ์แอตแลนติกที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีก2สายพันธุ์คือแมงดาถ้วยและแมงดาจานที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งของเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรวมถึงประเทศไทยของเราครับวงจรชีวิตของแมงดาเมื่อแรกเกิดออกมาจากไข่หน้าตาของพวกมันจะเหมือนพ่อแม่ทุกประการครับเพียงแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่ามากและจะล่องลอยตามกระแสน้ำทะเลไปเรื่อยๆคอยกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและสาหร่ายรวมถึงพืชน้ำเป็นอาหารสำหรับการเติบโตของมันก็จะเหมือนกับพวกกุ้งและปูครับก็คือต้องมีการลอกคาบซึ่งในการลอกคาบแต่ละครั้งพวกมันก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นในปีแรกๆก็จะมีการลอกคาบบ่อยที่สุดครับและค่อยๆลดลงเมื่อโตเต็มวัยซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 9-12 ปีแมงดาทะเลตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เนื่องจากพวกมันจะผลิตไข่และเก็บเอาไว้เพื่อรอการผสมพันธุ์ครับและเมื่อโตเต็มวัยและถึงฤดูผสมพันธุ์แล้วแมงดาตัวผู้จะเกาะหลังตัวเมียตลอดฤดูกาลและตามกันขึ้นมาขุดหลุมบนชายหาดเพื่อทำการวางไข่ครับแม้ว่าสัตว์ทะเลชนิดนี้อาจไม่ได้ถูกพบอยู่ในเมนูของร้านอาหารในอเมริกาหรือยุโรปแบบไทยนะครับแต่พวกมันก็มีมูลค่าเป็นอย่างมากครับเพราะแมงดาเป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยบรรดาบริษัทผู้ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องอาศัยเลือดสีน้ำเงินของแมงดาทะเลในการทดสอบเพื่อหาสารแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับซึ่งเลือดสีน้ำเงินของแมงดานี้มีมูลค่าสูงถึงลิตรละ500,000บาทเลยทีเดียวครับเลือดของแมงดาทะเลจะมีสีน้ำเงินเนื่องจากมีส่วนประกอบของทองแดงและเซลล์มีเลือดขาวของแมงดาทะเลมีความสามารถในการตรวจจับเชื้อแบคทีเรียได้ไวมากโดยมีการคาดการณ์ว่าเป็นเพราะแมงดาทะเลเติบโตและมีวิวัฒนาการขึ้นมาในยุคที่น้ำทะเลนั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรคและแบคทีเรียร่างกายของพวกมันจึงต้องมีการพัฒนากลไกเพื่อรักษาและเอาชีวิตรอดครับทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จึงใช้ประโยชน์จากเซลล์เม็ดเลือดขาวของพวกมันนี่แหละครับโดยนำมาสกัดเป็นโปรตีนที่เรียกสั้นๆว่า LAL ครับและนำมาใช้เป็นสารตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในขั้นตอนการผลิตสารเคมียาหรือวัคซีนต่างๆรวมถึงสารที่ใช้ในวงการแพทย์โดยโปรตีนจะพุ่งเข้าไปล้อมรอบและจับตัวกับเชื้อโรคทันทีครับอย่างไรก็ตามการจับแมงดาทะเลมาดูดเลือดไม่ได้ทำให้พวกมันตายลงเพราะเลือดที่ถูกดูดออกมานั้นมีปริมาณเพียง 30% เท่านั้นครับและเหมือนกับสัตว์ทั่วไปร่างกายของพวกมันก็จะมีการสร้างเลือดขึ้นมาทดแทนแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานก็ตามซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่สามารถหาสารสังเคราะห์ทดแทนเลือดสีน้ำเงินนี้ได้จึงทำให้มันมีราคาที่สูงมากในท้องตลาดและถูกล่าจากธรรมชาติที่มากขึ้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วการดูดเลือดนี้ก็ไม่ควรที่จะทำให้สัตว์เสียชีวิตครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถปกป้องพวกมันได้ทุกครั้งไปเพราะแมงดาทะเลหลายตัวที่รอดชีวิตนั้นพวกมันประสบปัญหาในการผสมพันธุ์ครับจนนำมาสู่การลดลงของประชากรแมงดาทะเลโดยมีการคาดการณ์ว่าแมงดาทะเลที่ถูกจับไปรีดเลือดนั้นมีประมาณปีละ 550,000 ตัวครับโดยมีแมงดาทะเลอเมริกันที่ถูกจัดเป็นชนิดที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงของ IUCN ส่วนในเอเชียนั้นแมงดาทะเลหลายชนิดก็กำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่มากมายครับจนอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อระบบนิเวศได้และในปัจจุบันเราเองก็ยังไม่สามารถหาสิ่งที่จะมาทดแทนเลือดแมงดานี้ได้ครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเคยมีการค้นพบสารสกัดที่จะนำมาใช้ทดแทนแต่มันก็ยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายครับและเลือดแมงดายังถือเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกต่างใช้กันกระผมนัดจาก ID Group Channel ครับ
หากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe และพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ